ครศรีธรรมราชกันต่อค่ะเมื่อกี้เราไล่คาถาใส่คุณผู้ชมแล้วนะจังงังเรียบร้อยปรากฏเรื่องนี้ทานทีมข่าวอมรินไปตามต่อเห็นไหมคือผู้ชายคนนี้ก่อนหน้านี้มีประวัติว่า1มีประวัติเคยเสพยา2เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบเจ้าหน้าที่บอกว่ามีประวัติขาดยานะในการต่อเนื่องรักษาอาการทางจิตเวชแต่พอเราลงพื้นที่ไปตรวจสอบจริงๆนะคุณพ่อร้องขอความช่วยเหลือผ่านอมรินทีวีมาเดี๋ยวดูคลิปนี้กันอีกสักนิดนึงค่ะเอาก็ไปนอนก่อนไปนอนก่อนไปไปเดี๋ยวเฮ้ยอย่ามั่วตำรวจก็ชะงักเหมือนกันนะเจอคาถาหน้าจังอันนี้เป่าเพี้ยงประเด็นคือเจ้าหน้าที่ถอยอะค่ะพอเจ้าหน้าที่ใช่ไหมคะหนูว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้กลัวคาถานะคะกลัวก้อนหินแหละกลัวก้อนหินค่ะปรากฏว่าเราส่งนักข่าวลงไปในพื้นที่ค่ะคุณพ่อบอกแบบนี้คุณพ่อบอกว่าเห็นใจลูกคุณพ่อลูกคุณพ่อไม่ได้ป่วยจิตเวชแต่ลูกคุณพ่อสักยันเยอะและของเข้าตัวเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ตำบลสวนหลวงนะคะอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราชคนก่อเหตุหรือว่าคนในภาพคือน้องเจตเรียกน้องเจตแล้วกันเพราะว่าถ้าเกิดเขาเป็นผู้ป่วยนี่น่าเห็นใจมากแต่คุณพ่อจรัญบอกแบบนี้บอกว่าเจตเขียนอักขระลงยันอะเต็มหลังเลยนะแล้วเจตเรียนอักขระลงยันเยอะมากเมื่อก่อนอะไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดไม่ได้หลอนยาเสพติดนี่แต่ใช่แต่เหมือนลูกอะของเข้าวอนหมอปลากับคนที่เขามีวิชาความรู้มาช่วยลูกพ่อหน่อยเรื่องคนช่วยทั้งกลุ่มกันแต่ว่าตามปกติที่ว่าก็ไม่กล้าในประมาณนี้ช่วยเลือกคนเมื่อนานวัดนานได้ไปช่วยทำเรือปลาช่วยไปช่วยคือช่วยอ่านทั้งกลุ่มน้องก็ไม่อยากเป็นไม่อยากเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ครับซึ่งมันปอดผมตั้มผมว่าเรื่องการกระทำได้ประมาณนี้ว่าติดตั้มซึ่งที่ว่านึกได้แต่ว่าแต่อย่างทำได้ประมาณนี้คุมหรือไม่ได้คุมไม่ได้หมอปลาฟังอยู่ขออยากบอกอะไรกับหมอปลามั้งตอนนี้พ่อหมอปลามาช่วยเล่ดูเล่ที่ว่าเป็นปื้อว่ามันเป็นไงเนี่ยคุณพ่อบอกว่าร่วมด้วยช่วยสู้เฮลเรนเจอร์ของอมรินทร์ทีวีมาช่วยหน่อยได้ไหมเราเลยต้องโทรไปหาบรรดาเฮลเรนเจอร์ค่ะพี่ครับนี่แล้วนี่คืออักขระที่ทางด้านของน้องเจตเขาเชื่อใช่ไหมซึ่งวันนี้หมอปลาเองจิรพันธ์เพชรขาวเนี่ยนะบอกเลยนะบอกว่าการสักอักขระหรือลงยันพวกนี้ถ้าคนสักจิตอ่อนนะอาจจะทำให้ไม่สามารถควบคุมอักขระได้มันจะกลายเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวของเขาเองซึ่งตามความเชื่อโบราณเนี่ยเขาบอกต้องพาผู้ชายคนนี้ไปหาคนที่มีวิชาแล้วสามารถสวดถอนมนตราออกจากรอยสักนี่ฮะแล้วหลังจากนี้นะเดี๋ยวจะดูก่อนว่าจะสามารถมีเวลาเข้าไปช่วยเหลือได้ไหมถ้าช่วยได้ก็พร้อมช่วยเต็มที่ที่เขาสักมันมีผลไหมผมก็เคยเจอครับมันมีผลเฉพาะบางคนถ้าบางคนเนี่ยจิตเขาอ่อนและมันคอยตามง่ายมันก็มีโอกาสถึงเวลาเขาก็ไม่สามารถควบคุมอักขระหรือรอยสักเหล่านั้นได้ครับถามว่าสิ่งที่เขาเป็นเนี่ยมันเหนื่อยไหมเหนื่อยเหมือนหายใจไม่ออกแล้วพอสักพักเนี่ยหยุดเหนื่อยมากๆวิธีการแก้ไขนะครับคุณน่ะลองให้ใครที่เขาสามารถอ่ะสวดถอนรอยสักอ่ะถอนได้เลยนะมันก็สามารถช่วยทำให้คุณปกติได้นี่ฮะต้องหาคนมาสวดถอนคาถาถ้าใครที่มีคาถาอาคมอาจจะช่วยเขาหน่อยถ้ามันเป็นเรื่องของการสักลงอักขระจริงๆถ้าไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องยาเสพติดนะต้องย้ำแบบนี้ถ้าเป็นเรื่องยาเสพติดก็ต้องพาไปบำบัดพาไปรักษานะฮะจบเรื่องนี้เพราะว่าแม้แต่พี่สายตรวจเองยังณจังงังอยู่ที่หน้าประตูบ้านอยู่เลยพี่โจขา